ลับมาที่ญี่ปุ่นถึงเมืองไทยก็มาที่กระทรวงแรงงานทันทีครับพลตรีเอกอดุลแสงสินแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ระบบการทำงานพิธีมีเป้าหมาย 50,000 คนนะครับวันนี้ก็สมัครมาแล้วประมาณ 40,000 เศษนะครับแล้วได้ทำงานอยู่วัน2ประชุมก่อนนะครับเพื่อส่งเสริมกิจกรรมประชารัฐรวมพลังสร้างยุวะแรงงานแต่เมื่อมาร่วมโครงการแล้วก็อยากจะได้ประกาศนียบัตรบ้างที่นี่มีให้เขาไหมเวลาไปยื่นสมัครงานเห็นถามกันจังผ่านการฝึกอบรมอะไรมาบ้างถ้ามีใบประกาศไปยื่นก็จะง่ายต่อการสมัครงานครับบริษัทที่จัดหางานเราทำให้ค่ะเป็นใบรับรองการผ่านงานเป็นประกาศนียบัตรนะเพราะมีความสำคัญกับน้องๆมากเป็นความภาคภูมิใจที่เขาได้อะไรกลับไปค่ะแล้วที่ท่านไปญี่ปุ่นมาแล้วครับญี่ปุ่นเขาฝึกอบรมเรื่องอะไรเล่าให้เด็กๆฟังบ้างได้ไหมครับญี่ปุ่นเขาเน้นเรื่องของวินัยนะครับเมื่อส่งคนไปทำงานที่ญี่ปุ่นเขาเน้นเรื่องของวินัยพื้นฐานความเคร่งครัดวินัยซึ่งมีคุณค่ามากดูตัวอย่างหลายๆบริษัทที่คนญี่ปุ่นเขาเข้ามาเปิดกิจการในเมืองไทยนะครับจะสมัครเข้าทำงานทีต้องมีวินัยเป็นอันดับแรกนะครับเคยทราบไหมครับว่าจะมีการก่อสร้างสนามบินแห่งใหม่ขึ้นที่จังหวัดนครปฐมกรมท่าอากาศยานเตรียมจะเริ่มก่อสร้างท่าอากาศยานส่วนบุคคลในปี2563โดยใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ4ปีครับแล้วเสร็จก็โน่น2566และเปิดให้บริการได้ในต้นปี2567ในพื้นที่อำเภอนครชัยศรีอำเภอบางเลนอำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมอยู่ห่างกรุงเทพมหานครประมาณ 50-60 กิโลเมตรเองครับมีเนื้อที่ประมาณ 3,120 ไร่มูลค่าการลงทุนคาดว่าไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาทในพื้นที่อำเภอบางเลนอำเภอดอนตูมอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมปัจจุบันนี้ครับยังคงเป็นพื้นที่ทางการเกษตรดินดีน้ำดีดินชุ่มกว่ากันเถอะปลูกอะไรก็ขึ้นไม่ว่าจะเป็นส้มโอนครชัยศรีที่มีรสหวานยิ่งกว่าน้ำตาลดอกรักดอกมะลิที่นำมาร้อยพวงมาลัยไหว้พระที่ว่าหอมๆก็ปลูกกันที่นี่แหละครับก่อนหน้านี้นะครับเจ้าหน้าที่เข้ามาสำรวจและปักหมุดเอาไว้เตรียมการก่อสร้างสนามบินแม่บ้านทั้ง3คนเป็นคนพื้นที่ที่แท้ทราบข่าวบ้างไหมครับตอนที่เขามาวัดเขาบอกว่าอย่างไรบ้างครับเขาไม่ได้บอกว่าเขาไม่พูดอะไรเลยไม่พูดอะไรเลยบอกไม่ว่าหน่วยงานไหนยังไงไม่พูดไม่บอกถามก็ไม่บอกถามก็ไม่บอกถามแรงตอบแรงถามความรู้สึกของชาวบ้านบางระกำอำเภอบางเลนจะดีใจแค่ไหนเมื่อกำลังจะมีสนามบินเกิดขึ้นไม่อยากให้มีไม่อยากได้ไม่อยากได้ก็ยังไม่รู้จะว่ายังไงต้องไปฟังเขาก่อนว่าไปฟังเขาก่อนว่ายังไงอะไรยังไงครับแต่ทางนี้เราทำของได้ดีทุกอย่างเลยนะแล้วมีสวนกล้วยไม้ที่ใหญ่ๆหลายสวนมีสวนส้มโอด้วยตอนนี้ก็มีสวนอะไรตาอะไรเยอะแยะคิดว่าวิถีชีวิตจะเปลี่ยนไปเยอะไหมฮะเยอะถ้าพามถามว่าชุมชนเนี้ยตั้งหลายหลังคาเนี่ยจะไปอยู่ไหนกันนะใช่จะไปอยู่ที่ไหน จะไปหาตรงไหนที่อุดมสมบูรณ์ตรงเนี้ยใช่จะไปเจอไอ้แห้งๆแรงๆไม่มีแหล่งน้ำแล้วทำไงอ่ะนี่น้ำสมบูรณ์จริงๆนะสมบูรณ์แล้วเราไม่แย่ได้ข่าวว่าจะมีการประชุมหารือกันในวันที่5เมษายนนี้จะสร้างได้อย่างไรค่าเว้นคืนชาวบ้านได้เท่าไรป๋าแหงมและทีมงานที่ไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยจะติดตามมารายงานข่าวให้ทราบเป็นระยะนะครับเจ้านายปูนติดตามเกาะขบวนรถไฟไปกับป๋าแหงมได้ที่ Facebook Fanpage ข่าวป๋าแหงมทุกวันและ Instagram ป๋าหาแหงมปูน